เมนูวันนี้แม่จะแกงฟักทองใส่หมูย่างนะสาวอันนี้ก็มาจุดเตาเนาะตั้งเตาถ่านแล้วเราจะเอาหมูไปย่างนะสาวทุกๆครั้งเราจะแกงใส่แคบหมูเนาะวันนี้ก็จะแกงใส่หมูย่างนะคะควันจุควันจุ้งเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อในส่วนสันคอหมูนะคะแกงฟักทองในแกงใส่กินย่างหมูย่างนี่ลำนะจ๊ะแต่ทุกครั้งนี่เราใส่แค่หมูนะมันง่ายดีแต่ใส่แค่หมูก็ลำเหมือนกันนะแต่ใส่เจือแล้วนะจ๊ะแต่วันนี้จะแกงใส่หมูย่างนะจ๊ะแล้วก็เอาใบไอ้ยาดอกใบแมงลักมาโรยกำนึงนะจ๊ะแต่บอกว่ามีอยู่กว่านะที่ต้นมันนะเดี๋ยวจะไปพออยู่นะให้ฟักทองมันลูกหนึ่งนะจ๊ะฟักทองในส่วนหลังบ้านเท่านี้แหละหั่นสไลด์บางๆแล้วจะได้สุกง่ายนะวันนี้ไปถ่ายคลิปมานะคะแต่คลิปดอนนโมปล่อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปแมงเขาตอกรอตัดต่อสักครู่ใหญ่ๆเราตัดต่อก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะทำคลิปนะคะแค่ถ่ายก็เหนื่อยแล้วเนาะเพราะว่าคลิปของอันนี้จะสปีดเร็วน้อยเนาะไอ้เปิ้นที่แบบช่องใหญ่ไปแล้วก็คืออาทิตย์หนึ่งลง1คลิปนะจ๊ะแต่เฮานี่ใส่กันกวนนะจ๊ะกวนกูแรงนะจ๊ะท่านบ่เหงื่อเตื้อท่านมันแดงกับหยอมเดี๋ยวรอท่าติดสักแป๊บเดียวนะคะเด้ออันนี้ฟักทองในสวนเฮานี่แหละจ๊ะได้ลูกเดียวนี่แหละออกเฮอฮู้จักออกเฮอออกคนเดียวนะออกคนเดียวนะคะต้นอยู่ฝั่งเรานะคะแต่เครือไปอยู่ฝั่งบ้านนานะคะแล้วก็ขึ้นต้นดอกแคนะคะมันก็ติดหลายลูกเนาะแต่คือเป็นลูกดีๆอยู่2ลูกก็เลยแบ่งกันคนละลูกนะคะปีนี้เราปลูกฟักทองไม่สำเร็จนะคะฝนมันลงนะเดซเบเล่แล้วเขาใส่กระสอบดีอะดีป่ะดีปีนี้อันจะปลูกมะเขือและปลูกพริกลงกระสอบให้หมดนะคะโอ้จีนแน่นดีขนาดนะมันด้วยนะเนื้อแน่นด้วยน่าจะไม่แกงทั้งลูกนะแกงทั้งลูกกินไม่หมดนะที่เหลือกันนึ่งกินกับน้ำพริกตะแดงนะเดี๋ยวกินเล่นก็ได้แสบเลยหูเนื้อมันมากๆนะมันเริ่มมิบๆก็เจือของเฮาเป็นว่าอันหน่อยกลมเดี๋ยวก็มันยังมีหน่อยแป้นมันขัดแก้วนะมันขัดเป็นนะจ๊ะผมว่าต้นมันอยู่กับบงบ้านเฮาแค่แต่เคยมันข้ามไปเพราะต้นมะเขือไอ้ดอกแก่บ่มันสิเฮ้อแล้วแหนมโปะไปปลูกอ๋อโปะไปปลูกเรียกว่ามันเป็นเส้นเดียวเนี่ยดูทุกคนเนื้อมันหนามากๆแล้วก็มันมากๆนะคะถ้ามันเหลือเดี๋ยวเราจะนึ่งใส่น้ำตาลกินเล่นนะแซ่บเลยดิเนื้อยังแน่นเลยบะหมี่ได้เขาเรียกฟักทองกระเทยนะมันจะห่วงน้าโทรมาจะเอาเตาไหมบอกเอาพรุ่งนี้ยายยำเตาแล้วมะเขือคืนเรามีแล้วนะ
เก็บมะเขือคืนไว้จะเอามาไอ้ยำขี้ปลาฟักบ่ได้ยำนะคะยำเต่าแทนนะคะพรุ่งนี้เมนูต่อไปยำเต่านะแต่วันนี้กินอันนี้ก่อนมันมาถ้ามันมาตกก่อนก็ยำเต่าแล้วเนี่ยเอาก๊กบนให้แล้วเนี่ยเราหั่นฟักแล้วแล้วหมูไฟเราก็จุดแล้วเราก็แกงฟักวันนี้เสร็จตู้เย็นเลยปอกเปลือกเสร็จแล้วเขาก็มาหั่นมาซอยนะเจ้าบางเกินไปบานาเกินไปนะเจ้าถ้าบางเกินไปมันจะเละนะเจ้าถ้าหนาเกินไปมันก็สุกยากเนาะหั่นเสร็จเรียบร้อยก็แช่น้ำไว้ก่อนนะเจ้าไปย่างหมูกันเลยนะเตาถ่านติดแล้วนะเจ้าอันนี้เป็นส่วนสันคอนะเจ้าก็ใกล้สุกแล้วเนาะไม่ต้องขนาดสุกจนแห้งนะเจ้าเพราะว่าเราจะเอาไปแกงแฮมกำนึ่งนะเจ้าหมูสุกเรียบร้อยก็มาหั่นมาซอยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยมาดูในส่วนเครื่องแกงก็บ่มียังนักนะเจ้ามีหอมแดงกระเทียมนะเจ้าชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะเจ้าตามด้วยกะปิเนาะพริกแห้งใส่ลงไปนะเจ้าคราวนี้ก็มาโขลกเครื่องแกงให้ละเอียดนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายไปหน้าเตาเลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปนะเจ้าแล้วก็ตักเครื่องแกงที่เราตำตะกี้ใส่ลงไปนะจ๊ะตามด้วยน้ำล้างครกนะเจ้าล้างเครื่องแกงที่อยู่ในครกลงไปนะเจ้าน้ำฮ้อนน้ำเดือดก็ใส่ฟักทองลงไปนะฟักทองได้สุกง่ายนะก้ามเดียวก็สุกนะเจ้าเราก็ตั้งทิ้งไว้บรรลัดไปทันก่อนนะเจ้าปกติเราจะแกะใส่แค่หมูเนาะแต่วันนี้เราจะแกะใส่หมูย่างนะจ๊ะลำหันน้อยนึงนะเจ้าตามด้วยหมูย่างใส่ลงไปนะเจ้าตั้งทิ้งไว้นะจ๊ะสักกำนึงนะรอฟักซุกฟักเปื่อยสักกำนึงนะจ๊ะอันนี้กับเปื่อยได้ที่แล้วนะจ๊ะถ้าซุกได้ที่เดี๋ยวเราก็มาชิมรสชิมชาติเนาะจางยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ๊ะถ้าบะจางยังก็ตักใส่กระมังนะจ๊ะแม่จะมาจ่าวนะจ๊ะว่าใครไปชอบน้ำมันก็ไม่ต้องจ่าวก็ได้นะจ๊ะสูตรของแม่นี่นะแกงคูนแกงฟักแก้วเลยนะต้องไปจ่าวเสียก่อนนะจ๊ะหรือส้มน้ำมันนะตั้งกระทะใบเดิมนะจ๊ะน้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะจ๊ะหอมดินแล้วก็เอาแกงฟักลงไปส้มนะจ๊ะหอมขึ้นนะจ๊ะจะปิดท้ายด้วยใบแมงลักนะจ๊ะใบแมงลักหน้าแรงนะมันจะเสียมสักน้อยนึงแต่ใส่พอหอมนะจ๊ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะอันนี้ก็เซตเรียบร้อยนะแกงบะน้ำแก้วใส่หมูย่างนะจ๊ะตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะจ๊ะเมนูไทยบ้านเนาะเมนูง่ายๆ